อัปเดตเรื่องสุขภาพของพี่บอลลูนกันค่ะคืออย่างที่เราทราบกันว่าก่อนหน้านี้พี่บอลลูนก็เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะแล้วก็ดูแลอัปเดต follow อาการกับคุณหมอมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ล่าสุดพี่บอลลูนโพสต์ภาพนี้ค่ะเหมือนว่ากำลังไปตรวจร่างกายหรือว่าตรวจอะไรสักอย่างนะคะซึ่งทีมข่าวของเราก็ได้อัปเดตพูดคุยกับพี่บอลลูนพี่บอลลูนบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่ไป follow เกี่ยวกับหัวใจค่ะเพราะว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหมคะก็ต้องแบบติดตามอาการกับคุณหมออยู่เป็นระยะแล้วก็ล่าสุดผลออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าคุณหมอแนะนำว่าจะต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่ามีอาการรั่วเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าพี่บอลลูนบอกว่าการผ่าตัดก็ทำให้ตนเองค่อนข้างกังวลเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ค่ะต้องเปิดซี่โครงหน้าอกอะค่ะแล้วก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นขนาดการผ่าตัดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตนก็ค่อนข้างกังวลก็เลยขอคุณหมอว่าเลื่อนการผ่าตัดออกไปก่อนได้ไหมพยายามยืดระยะเวลาค่ะคุณหมอก็แนะนำมานะคะว่ามีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรก็จะต้องทานยาทีนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าพี่บอลลูนเขาชอบดำน้ำมากใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วการดำน้ำยังดำน้ำได้อยู่ไหมพี่บอลลูนบอกว่าทำได้นะคะแต่คุณหมอก็แนะนำว่าจะต้องมีคนดูแลด้วยค่ะคุณหมอบอกว่ามีการรั่วเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหมคะเราผลออกมาก็คือมีรั่วเยอะขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคุณหมอก็บอกว่าอยากให้ทำการผ่าตัดแต่ว่าเราก็แบบอยากยืดออกไปเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยค่ะที่ทำได้ก็คือพยายามดูแลตัวเองแล้วก็ทานยาค่ะก็คือทานยาเช้าเย็นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คุณหมอให้ยาลดการเต้นของหัวใจอยู่ยังไม่ได้วางเป็นแบบวันที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่ายิ่งก็คือลองดูอาการไปก่อนก็ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ไหวแล้วจริงๆเลยนะคือแบบทำอะไรนิดนึงก็เหนื่อยหรือว่าแบบนอนราบแล้วหายใจไม่ได้เลยนะคะก็คือควรจะผ่าแต่เราก็พยายามยืดอยู่อะค่ะจริงๆยืดคุณหมอมาอยู่กลัวค่ะจริงๆเราเป็นการผ่าตัดใหญ่มากเพราะว่าการผ่าตัดแบบเนี้ยคือจะต้องเปิดซี่โครงเนี่ยเปิดตรงนี้ลงไปแล้วก็เหมือนหัวใจต้องหยุดเต้นนะคะขณะที่คุณหมอผ่าตัดมันไม่ถึงกับเครียดมันคือกังวลเรื่องการแบบใช้ชีวิตมากกว่าเลยค่ะว่าถ้าวันนึงเราต้องผ่าตัดแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่ากลัวมันต้องเปิดซี่โครงอะค่ะคือเลาะซี่โครงออกแล้วคุณหมอจะต้องเย็บซี่โครงกลับเข้าไปข้างหน้าอะไรเงี้ยก็กังวลนะคะแต่ว่าก็เชื่อในคุณหมอมั้งคะ